ก่อนนะคะแต่ว่าฉันมาก่อนนะคะนี่คนรวยเนี่ยนะก็ย่อมมีสิทธิ์ก่อนเสมอเข้าใจไหมเอ้าโอ้โหวันนี้เมียของผมจะไปไหนครับเนี่ยแต่งตัวซะสวยจำไม่ได้เลยนะฉันก็จะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ท่านประธานไงคะพรุ่งนี้วันเกิดท่านประธานที่บริษัทฉันค่ะอ้าวเหรอนี่คุณเนี่ยต้องประจบประแจงท่านประธานให้มากๆนะคุณเนี่ยจะได้เลื่อนตำแหน่งกับเขาสักทีก็ใช่สิคะดีเลยแล้วคุณเนี่ยต้องซื้อของแพงๆดีๆให้ท่านประธานนะคุณอย่าให้น้อยหน้าเพื่อนๆของคุณในบริษัทนะแน่นอนค่ะฉันจะทำให้ท่านประธานเนี่ยปราบปลื้มที่สุดเลยค่ะดีจ้ะที่รักงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะไปที่รักไปเลยเจอกันนะคะจ้าเก่งจริงๆเนี่ยสวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์จ้าสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันมาเอาสูตรที่ฉันโทรสั่งจองไว้นะคะอ๋อค่ะสักครู่นะคะอ้าวคุณอายสวัสดีค่ะวันนี้คุณอายแวะมาซื้อสูตรให้ใครเหรอคะเนี่ยพอดีว่าฉันจะมาซื้อสูตรให้เป็นของขวัญวันเกิดท่านประธานนะคะเอาตัวที่แบบราคาดีๆแพงๆแล้วก็สวยที่สุดในร้านเลยนะคะได้เลยค่ะคุณอายแล้วของฉันล่ะคะลูกค้ารอสักครู่นะคะพอดีฉันขอคุยกับคุณอ้ายก่อนนะคะแต่ว่าฉันมาก่อนนะคะนี่คนรวยเนี่ยนะก็ย่อมมีสิทธิ์ก่อนเสมอเข้าใจไหมไม่ใช่คนจนๆกระจอกกระจอกแต่งตัวอะไรแบบนี้มาเดินห้างอ่ะเฉยมากเลยอ่ะไหนดูกระเป๋าสิโอ้ก๊อปคุณอายคะคุณอายชอบสูตรตัวนี้ไหมคะดูสิคะสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้ฉันรู้สึกว่าเป็นตัวที่ฉันโทรสั่งจองเนี่ยค่ะที่มีตัวเดียวนะคะเออคุณคะคุณน่ะก็แค่โทรสั่งจองแต่คุณไม่ได้จ่ายตังค์นี่คะเออคุณอายคะคุณอายชอบตัวนี้ไหมคะฉันเอาตัวนี้แหละค่ะค่ะงั้นคุณอายรอสักครู่นะคะเรียกคุณทำไมมีปัญหาหรอไม่อะค่ะเดี๋ยวเก็บเงินเลยค่ะคุณไอรอแป๊บนึงนะคะนั่งรอก่อนค่ะคุณไอใจเย็นๆนะคะขออนุญาตค่ะเชิญครับท่านประธานไอซื้อของขวัญวันเกิดมาฝากค่ะดูก่อนนะคะขอบคุณคุณอายมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นสูตรที่ผ้าดีแล้วก็แพงที่สุดในร้านของห้างดังเลยนะคะโอ้นี่มันสวยจังเลยนะครับเนี่ยชอบไหมคะชอบสิครับผมกำลังอยากได้สูตรใหม่อยู่พอดีเลยสวยด้วยอ่ะพี่เอ้าเอ๊ะนี่มันคนที่ฉันเจอในร้านสูตรเมื่อวานนี่เจอกันอีกแล้วนะคะเฮ้นี่พวกคุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้จักกันล่ะคะเขาเป็นใครเหรอคะท่านประธานนี่ยายตองยายตองนี่เป็นน้องสาวของผมเองนะครับส่วนตองนี่คุณอายนะเป็นผู้จัดการฝ่ายและต่อไปเนี่ยพี่จะเลื่อนตำแหน่งให้เขาเนี่ยเป็นเลขาของพี่ด้วยพี่บีคิดดีแล้วเหรอคะหนูว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นเลขาพี่บีหรอคะทำไมเราตองเพราะว่าไอ้สูตรตัวนี้เนี่ยหนูโทรจองสั่งทางร้านให้ทำเป็นพิเศษเพื่อพี่เลยนะคะแต่เขาก็แย่งสูตรตัวนี้มาหนูก็เลยไม่มีอะไรมาให้พี่เลยอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะท่านประธานคะฉันอธิบายได้นะคะนี่คุณฉันจะคุยกับพี่ชายของฉันแค่สองคนฉันรับคุณออกไปก่อนดีกว่าท่านประธานคะ
ผมว่าคุณออกไปก่อนดีกว่านะครับส่วนแกนั่งเลยไหนแกลองเล่ามาสิคืออย่างนี้นะคะท่านประธานคะคุณตองคะว่าไงเธอจะไปแย่งอะไรฉันอีกล่ะเปล่านะคะฉันสำนึกผิดแล้วค่ะฉันก็แค่อยากจะขอโทษนะคะท่านประธานคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันก็ไม่โกรธเธอหรอกนะที่เธอเสียมารยาทกับฉันแล้วฉันก็ไม่ได้บอกให้พี่ชายของฉันไล่เธอออกด้วยแต่ผมเนี่ยจะลดตำแหน่งให้คุณไปเป็นพนักงานทั่วไปคุณรับได้ไหมครับคุณนายฉันรับได้หมดเลยค่ะขอแค่ท่านประธานอย่าไล่ฉันออกนะคะฉันก็แค่อยากให้ท่านประธานอ่ะภูมิใจในของขวัญวันเกิดที่ฉันให้นะคะแต่ฉันก็ต้องขอโทษคุณตองด้วยนะคะที่แย่งสูตรคุณนะคะไม่เป็นไรฉันเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเธอคนเดียวด้วยเป็นความผิดของพนักงานด้วยแต่ก็ดีนะที่เจ้าของร้านนั้นอ่ะเป็นเพื่อนของฉันก็บอกให้เขาอ่ะอบรมพนักงานของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเนี้ยก็อย่าทำผิดนะคุณอายครับคุณต้องควรรู้นะครับว่าใครมาก่อนใครมาหลังไม่ใช่คิดว่าตัวเองมีเงินแล้วเนี่ยจะได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นเสมออายเข้าใจแล้วค่ะไปยายตองกินข้าวแล้ว